ประวัติท่านอองนายแพทย์จักรีวัฒน์วิวัชรวงศ์ท่านอองนายแพทย์จักรีวัฒน์วิวัชรวงศ์มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าจักรีวัฒน์มหิดลนะครับเกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2526นะครับปัจจุบันอายุ40ปีท่านอองเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่3นะครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีพี่น้อง4คนนะครับคือท่านอ้วนจุฑาวัฒน์ท่านอ้นวัชเรศรและท่านชายอินวัชรวีวิวัชรวงศ์นะครับและพระองค์หญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาท่านอองเรียนชั้นมัธยมนะครับที่ Trinity Prep School นะฮะก่อนเข้าเรียนต่อในคณะแพทย์จนจบหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยไมอามี่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกานะครับปัจจุบันทำงานเป็นนายแพทย์อยู่ที่สหรัฐอเมริกาท่านอองได้ทำช่อง YouTube ถ่ายทอดเรื่องราวและสาระความรู้เรื่องการแพทย์รายการ CMIC นะฮะออกอากาศทางช่องจากกรีวัฒน์วิวัชรวงศ์ MD นะฮะซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า 1,750,000 คนนะครับเช่นเดียวกับทาง Facebook จากกรีวัฒน์วิวัชรวงศ์ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 300,000 คนนะครับท่านอองเคยได้เผยถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้อยากเป็นนายแพทย์ว่าตนอยากเป็นหมอเพราะเคยป่วยมาก่อนนะครับเนื่องจากท่านอองเคยตรวจเจอก้อนเนื้อในลำคอและโรคเท้าแสนปมซึ่งทำให้ค่อยๆสูญเสียการได้ยินนะครับจนต้องผ่าตัดเข้ารับการฉายรังสีหลายครั้งจึงทำให้เข้าใจคนไข้เป็นอย่างดีนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก T-News และขอขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ